สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับปุตสบาเช่นเคยนะคะวันนี้เราก็จะมาพูดถึงว่าสถานการณ์เนาะสถานะก็คือ identification นะคะก็คือข้อมูลส่วนตัวนะคะอย่างเช่นเราจะกรอกนะคะกรอกข้อมูลของเรานะคะแบบสอบถามหรืออะไรแบบว่าอยู่ทางภาษาฟินแลนด์เนาะเขาให้คำตอบว่าอย่างเช่นไปหาคุณหมอเนาะเขาสอบถามข้อมูลเบื้องต้นของคุณหรือว่าจะเป็นสถานที่ต่างๆทางราชการนะคะเขาใช้นะคะมันจะมีแบบไหนนะคะมาดูกันเลยเนาะเป็นส่วนตัวนะคะก็คือว่า your information หรือว่า hengilotiedot นะคะ hengilotiedot ก็คือข้อมูลของคุณนะเองนะคะโอเคกูก็คือ picture ก็คือรูปของเรานะคะสามารถแปะรูปได้นะคะอย่างเช่นอาจจะเป็นการสมัครทำงานหรือสมัครขอสถานทูตไล่ต่างๆก็ดูนะคะถึงแม้จะมีแบบฟอร์มบ้างเราก็ควรจะรู้ไว้บ้างนะคะว่าอะไรอะไรที่เขาให้กรอกลงไปนะคะจะได้ไม่ต้องยากเลยก็คือจำไว้เลยนะมันเป็นที่ตายตัวเนมชื่อคุณนะคะเอตุนิมีคือ first name ก็คือชื่อของเราชื่อจริงนะคะสกุลมีก็คือชื่อนะคะ last name คือชื่อสกุลนะกันเนาะโอเคเพื่อที่ไม่เสียเวลานะคะต่อมาได้เลยนะคะซึ่งจะมาไอกับยาไปก็คือเบิร์ดเดย์แอนด์เพลสก็คือว่าคุณเกิดที่ไหนแล้วก็จังหวัดอะไรนะคะวันเดือนปีเกิดคุณนั่นเองแล้วก็ตรงไหนอย่างเช่นน้องบุตรเกิดที่เป็นคนร้อยเอ็ดเดอะค่ะนะคะเป็นคนร้อยเอ็ดนะอยู่ร้อยเอ็ดก็อย่างเช่นถึงเราจะมาอยู่ที่นี่เราก็ต้องมันเป็นสิ่งที่แบบว่าที่คุณเกิดความจริงอยู่แล้วต้องอยู่ตรงนี้นะคะเกิดที่ไหนก็ให้ตรงนั้นละกันนะคะร้อยเอ็ดนะอันเดือนปีเกิดอันเฮงเกลตุนก็คือ personal identification number นะคะก็คือของเราก็จะมีถ้าอยู่ที่ฟินแลนด์เนาะถ้าเราได้แบบอยู่ถาวรแล้วมันก็จะมีเป็นแบบที่หมายเลขที่แบบทุกคนสามารถกรอกเช่นไปโรงพยาบาลไปโรงเรียนไปอะไรไปที่ไหนก็ช่างคุณจะติดต่อสถานที่ใดๆต้องมีนะคะก็คือตัวเลขตัวนี้นะคะที่ทางประเทศฟินแลนด์ออกให้นะคะนั่นเองเนาะเป็นอย่างเช่นถ้าประเทศไทยเรานะคะก็จะเป็นเลขบัตรประชาชนนั่นเองนะคะโอเคหรืออาจจะเป็นนี่เลขบัตรประชาชนนั่นแหละถ้าอยู่ที่ไทยอีกาก็คือ age อายุนะคะ also ID ก็คือ address ที่อยู่เนาะและที่ also ID ก็จะและที่ also ID ก็คือ street address นะคะก็คือถนนคุณอยู่นั่นแหละคุณอยู่อะไรเนาะโอเคแล้วก็ post number postcode นะคะ postcode ก็นี่แหละก็คือไปรษณีย์เรานั่นเองเนาะรหัสไปรษณีย์แล้วซอยก็ post address ซอยเดียวก็คือ email address ของคุณนั่นเองนะคะแล้วก็ผู้เล่นนุ่มไม่รู้ก็คือหมายเลขของคุณเนาะเช่นถ้าจะเป็นคุณมีเบอร์บ้านเบอร์มือถือนะคะเบอร์ที่ทำงานก็คือ work เตือนนะคะก็ที่โฮมก็อยู่บ้านเป็นสายนั่นแหละเป็นรังกับพลินก็คือเป็นโทรศัพท์เบอร์บ้านนะคะแล้วก็มัดกับพลินก็คือโทรศัพท์ของเราคือแกนนูกาหรือว่ามือถือเราเองนั่นเองนะคะตรงนี้แกนนูกานะคะเขาเรียกว่าก็คือเป็นมือถือเนาะโอเคนะคะต่อมาก็เป็นการสลายสูตรนะคะ citizenship หรือ nationality คือสัญชาติเรานั่นเองนะคะถ้าใครมีอยู่นานก็อาจจะได้สัญชาติฟินแลนด์ด้วยนะคะID เกียร์แต่มาจุดทรงเนทีฟแลงเกจนะคะก็คือภาษาเรานั่นแหละภาษาแม่เราก็คือถ้าเราเป็นคนไทยก็คือไทยเกียร์ตะสวอเมเกียร์ตะนะคะก็จะเป็นแบบนี้ไปมูดเกียร์แต่เกียร์ลิไตตัวตรงนี้เขาจะใช้ในบอกว่ามันเหมือนกับว่าถ้าคุณไปสมัครงานมากกว่าตรงนี้นะถ้ามูดเกียร์ลิไตตัวเหมือนกับว่าคุณพูดภาษาอะไรได้บ้างนอกจากภาษาที่ของคุณและภาษาไทยคือปูหูอิงแลนเดียปูหูซักซะปูหูเวเนียปูหูไวกามิกันนะคะสามารถลงไปได้เยอะมากเลยออมมาติโอคูปิชันก็คืออาชีพคุณนั่นเองซีวีลิซันอยู่นะคะก็คือแมรี่ทาวน์สเตชันสเตตัสนะคะก็คือสถานะของคุณนั่นเองสถานะเขาว่ายังไงนะคะก็จะมีบอกว่า Nine Miss Sister Marriage นะคะก็คือคุณแต่งงานแล้ว Nine Miss Sister แต่งงานแล้ว Nine มาตนคือ Unmarried ก็คือคุณยังไม่แต่งงานไม่ได้แต่งงานก็ไม่ได้หมายว่าคุณโสดนะแต่ว่าคือคุณ
สถานภาพคุณน่ะไม่ได้แต่งงานแค่นั้นนะคะเอรอนุตก็คือ divorced นะคะ divorced นะคะก็คืออย่าแล้วอย่ากันแล้วนะคะเลสกีก็คือคุณเป็นไม้นั่นเองสามีตายสามีอะไรนี่แหละเป็นไม้ไม่ใช่สามีตายแล้วก็คือไม้นั่นเองนะคะคือเป็นไม้นั่นแหละโอเคคำต่อมาก็คือเขาก็จะถามตรงนี้ด้วยนะคะว่ามันจะเป็นยังไงเนี่ยคล้ายๆว่าโอเลตก็โอเลตแต่กดตื้อตื้อซะโอเลตก็เตะตื้อตื้อซะตื้อซะนะคะ Are you working นะคะคุณมีงานทำไหมคุณทำงานหรือเปล่าตอนนี้คุณได้ทำงานไหมนะคะถ้าคุณบอกว่าคุณทำงานนะคะขึ้นละมีหนาวเลนเตอร์ซะนะคะขึ้นละมีหนาวเลนเตอร์ซะถ้าคุณไม่ได้ทำงานก็อันนี้มันจะใช้ในคำถามว่าคุณสมัครงานหรือคุณเป็นกรอกแบบฟอร์มตอนนี้สถานตอนนี้คุณทำงานหรือเปล่ามิสเตอร์โอเลนเตอร์ซะตรงนี้ก็คือ where do you work นะคะคุณทำงานอยู่ที่ไหนก็ถ้าคุณทำงานที่อยู่โรงพยาบาลหรือทำงานอยู่ที่บริษัทอะไรก็มีหนาโอเลนเตอร์ซะจุดมิสซะนะคะก็คืออยู่ที่ไหนมิสซะนะคะอยู่ไหนนะคะเราจะมาครั้งต่อไปเราจะสามารถเอาแบบว่าประโยคคำถามก็ได้นะคะมิสซะมิฮินมิสอะไรนะคะมินลอยแบบนี้ได้ไปก็ไปประมาณระยะอัลลิเกเรทส์เพลสเดซิเนชันนะคะก็คือสามารถที่จะเขียนแล้วก็ลงนะคะรายนี้ชื่อมิสซามินลอยแวร์เวนนะคะ you need to ask for example วันตาก็คือฉันอยู่นี่ค่ะตรงนี้ฉันทำงานที่นี่หรือฉันอยู่ที่นี่เองนะคะอาจยังหรือว่าน้องบุตรลืมคำถามหรือลืมเขียนผิดไปหรือเปล่าเมื่อกี้เนี่ยลืมดูนะคะว่าผิดถูกถ้ายังไงก็สอบถามกันมาได้เลยนะคะ please follow me นะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจถัดไปแล้วก็จะอยากรู้ตรงไหนบอกมาได้เลยนะคะอยากได้ประโยคแนวไหนนะคะสามารถที่จะบอกแล้วก็เขียนข้อความมาได้เลยนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนนะคะขอให้ทุกๆคนนะคะมีความสุขมากค่ะสู้ๆกันไปนะคะเอาใจช่วยค่ะขอบคุณค่ะ